ำเลยหวังอยู่นะถ้าคุณมันยังไงก็ไม่ได้กินอ่ะลองวิธีแบบท่านนี้ดูนะคะทำไงเข้าบนค่ะบนบานศาลกลางบนเฮ้ยบนไปเลยเดี๋ยวให้หัวหมูเดี๋ยวให้ไก่ต้มมาบนบานศาลเก่าได้ไงสุดท้ายได้แก้บนจริงๆเฮ้ยจริงเหรอไปดูค่ะนี่ค่ะเข้าบนจริงๆนะคะคุณกำพูคะแต่ว่าขอย้ำไว้ก่อนว่าโปรดใช้จักรยานในการรับชมวิจารณญาณเราหาการบนต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของบ้านนี้เขามีสวนลิ้นจี่ค่ะอยู่ที่ตำบลบางสะแกอำเภอบางคุนทีสมุทรสาครไอ้สมุทรสงครามสิบางคุนทีเนี่ยนะคะของพี่พรพันนีเขาแกก็เล่าให้ฟังแกบอกว่าโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแกปลูกลิ้นจี่เนี่ยมันมีแต่พันดูใบเหมือนที่คุณปลูกนั่นแหละแล้วมันไม่ออกสักทีนะคะไม่ออกสักทีสุดท้ายแกก็เลยไปบนค่ะบนเลยบอกว่าถ้าออกลูกนะแกจะถวายเลยนี่ทั้งหมดทั้งปวงที่บนโต๊ะเนี่ยหัวหมูก็มานะคะมีนางรำมีรำด้วยแกบอกแกจะถวายรำถวายด้วยสุดท้ายมันออกจริงๆออกปีนี้ปีแรกอ่ะในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเพิ่งออกแกก็เลยจัดมาเลยค่ะแกเชื่ออย่างนั้นนะคะรำถวายเลยแล้วก็ประทัดด้วยเออเป็นไงล่ะเออท่านผู้ชมครับเรื่องมันเป็นไปแล้วนะฮะเป็นไปแล้วค่ะและที่สำคัญก็คือว่ามีท่านพระครูหลวงพ่อแดงนะคะรองเจ้าคณะอำเภออัมพวาเนี่ยแล้วก็ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอินทารามท่านมาเหมาต้นด้วยคุณกระบุหลวงพ่อมาเหมาเลยมาเหมาในราคากิโลกรัมละ150บาทโอ้150เลยอ๋อแกเหมาท่านเหมาต้นเลยท่านบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจกญาติโยมไปทำบุญอันนี้คืออันนี้วิธีเก็บวิธีเก็บลิ้นจี่คือเอาคนมาเก็บเลยใช่ค่ะว่าจะเอาไปแจกญาติโยมแล้วก็จะไปทำแกงเขาเรียกแกงเป็ดย่างใส่ลิ้นจี่ในวัดนะคะครับเออนั่นแหละค่ะแกก็เลยโอ้โหสงสัยเนี่ยแรงอธิษฐานจะเป็นจริงฮะเออแปลกเอาฟังแกดูนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะทำยังไงลดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีนะคะพร้อมกับแต่งต้นทำไงก็ลิ้นจี่ก็ไม่ออกค่ะพอเลยคิดใหม่นะคะปีนี้พอเลยมาบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าขอให้ลิ้นจี่ออกเถิดเพราะอากาศหนาวมากแต่ว่าพรจะบนด้วยหัวหมูแถมด้วยเป็ดไก่นะคะแต่วันนี้มันให้ผลผลิตดีมากพอเลยจัดมาเต็มโต๊ะเลยค่ะอันนี้เป็นต้นแรกของอัมพวานะคะซึ่งท่านจะเอาวัดวัดอินทรามหลวงพ่อแดงอ่ะได้เหมาพรไปแล้วหมดต้นเลยนะคะท่านประเดิมเลิกประเดิมใช้ให้พรเพื่อเอาไปแกงเป็ดเลี้ยงในวันเสาร์อาทิตย์ที่เทศกาลงานลิ้นจี่ของวัดอินทรามนะคะแม่พูดเก่งเหลือเกินนี่ถ้าสมมติว่าผมไปบนต้นลำไยผมแล้วออกมาถ้าออกมาคุณจะเหมาไหมคุณเลชินีดิฉันไม่ใช่พระดิฉันจะเหมาไปทำไมนะคะเหลือโถ่อยากให้เหมาเหรอผมจะลงทุนบนจริงนะเนี่ยเอาดิเอาดิต้นลำไยอ่ะคุณถ่ายคลิปมาด้วยนะตอนคุณบนนะฝนก็จะด่าผมเอาเออมันก็เป็นไปได้คนจะด่าคุณว่าไงรู้ป่ะฮะเสียแรงบวชมา10ปีเฮ้ยแต่พี่เขาบนแล้วมันได้จริงอ่ะเอาก็ไม่รู้สินะก็แปลกไปแล้วมันบังเอิญหรือเปล่ารู้ว่ามันถึงอายุไม่รู้แต่ของคุณหน้าบนเพราะว่าของคุณน่ะ10ปี10กว่าปีแล้วเลยละปลูกไว้อ่ะเออมันไม่เคยได้เห็นดอกยังไม่เห็นเลยค่ะอาจจะมีแต่เกสรตัวผู้อะไรตัวเมียนั่นน่ะสิเราก็ไม่รู้ต้องปลูกอีกต้นนึงผมปลูกไว้3ต้นอ้าวเหรอไม่ใช่ต้นเดียว3ต้นใบเต็มทุกต้นเลยแต่ไม่เคยเห็นดอกเลยนี่เรื่องจริงเป็นบ้านจัดสรรใช่ไหมใช่เขาเอาไว้ประดับเออ